ความรู้แล้วเนี่ยต้องบูรณาการในรูปแบบของสร้างชุมชนช่อสะอาดความเคลื่อนไหวนะแล้วก็มีเสียงเชียร์คสช.อะไรต่ออะไรพวกนี้นะความรู้ในด้านของการป้องกันปราบปรามทุกอย่างนะครับท่านอาจารย์ครับเบียดกับกัลยาณมิตรหรือปปช.จังหวัดชุมพรอนุกรรมการพิจารณาโทษพระนางทิสบาลจังหวัดชุมพรจะอยู่เฉยๆกันไม่ได้แล้วนะในแต่ละชุมชนเนี่ยต้องแสดงพลังลดความรู้สึกของพวกเรานะของประชาชนที่บอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้ความรู้กับชุมชนเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะแต่เขามาเปลี่ยนเรียกว่าหมดอบจ.อบต.เทศบาลแล้วเขาก็ถามประชาชนว่าเนี่ยถ้าเราไปดูเราต้องเปิดเผยอย่างที่ผมบอกกันครับว่าการเปิดเผยข้อมูลปลอดจากการทุจริตนะเป็นชุมชนช่อสะอาดได้เนี่ยเมื่อมันรวมกันเข้าแผ่นดินนี้ตัวเป็นแผ่นดินได้รับที่นั่งในสภาเนี่ยแล้วพูดนะแสดงให้ปรากฏเป็นจริงว่าฉันมาจากที่นู่นที่นี่ฉันมาจากท่านผู้ว่าประสาทท่านพูดเสมอครับงานมีบารมีเกิดนะเราพยายามปัดงานให้พ้นตัวเนี่ยแสดงตัวกับชุมชนแล้วก็ลงไปให้ชุมชนได้รับทราบว่าในการร้องเรียนเนี่ยในคดีเนี่ยว่าในที่สุดแล้วเราจะสร้างพลังให้กับชุมชนเนี่ยนะครับสรุปว่าเราเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับเตรียมการเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะกำลังสรุปอยู่ว่าจะแจ้งใครบ้างนะครับนั่นคือความคืบหน้าที่ไปได้มากแล้วนะถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าในขณะที่คณะกรรมอนุกรรมการกำลังตรวจสอบอยู่นี้เนี่ยก็ได้มีชุดที่เราเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะชุดเชี่ยวชาญเรียกว่าเป็นคณะทำงานในการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศซึ่งผมเป็นประธานอนุกรรมการดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ลงมาอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะฮะสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถกับที่อื่นๆด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะได้แถลงให้ทราบว่าเขาเตรียมการที่จะลงมาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะใช้รีโมทเซนซิ่งนะครับ เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแล้วนะฮะในขณะนี้ที่จะทำให้ทราบในทันทีว่ามีการบุกรุกที่ดินนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์จริงหรือไม่บุกรุกตั้งแต่ปีไหนนะครับภาพรวมของการไต่สวนคดีที่มีการกล่าวหาหรือร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของประเทศนะขณะนี้อยู่ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่6เรื่องนะครับสำหรับเรื่องที่ไต่สวนข้อจริงก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคืออุทยานแห่งชาติสิรินาถและที่หาดฟรีดอมนะมีการออกโฉนดที่ดิน2แปลงโดยไม่ชอบเพราะว่าไม่สามารถออกโฉนดได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินในการออกโฉนด120ล้านบาทนี่มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกับพวกนะถูกร้องเรียนมารวมทั้งมีการออกโฉนดทับเขตป่าสงวนเขาหน้าเกิดอันนี้ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วครับ